นี้ผมสรุปจากที่ฟังจากเจ๊เอ๋มาที่โครงการแก้หนี้นอกระบบที่ทำมาไอ้ปัญหาไอ้หนี้ที่ลูกหนี้เขาไม่มีปัญญาจ่ายจริงๆถึงเวลาเจ้าหนี้อยากให้เคลียร์ก็แก้ไม่ได้หรอกเพราะเอามาแล้วยังไงลูกหนี้ก็ไม่มีถูกไหมค่ะแล้วเจ้าหนี้ที่ดีเขาก็ต้องการแค่เงินต้นให้ครบรัฐบาลมาค้ำประกันนี่สิอันนี้ก็ทำไม่ได้ถูกไหมส่วนไอ้ลูกหนี้ไอ้เจ้าหนี้ที่เลวร้ายประมาณว่าคิดดอกโหดท่วมตนท่วมดอกแล้วก็ยังเก็บต่อเนื่องอันนี้เจ๊เอ๋กำลังสบประมาทรัฐบาลนะว่าไม่มีปัญญาจะไปเอาผิดเขาจริงๆที่กำลังสบประมาทเขานะเออทำให้ได้ทำเถอะไม่ค่อยจะทำสำเร็จแล้วเขาไม่ได้บอกเราก็ได้นะอุ้ยพูดไปเรื่อยพูดเพ้อเจ้อไม่ค่อยจะจับเจ้าหนี้ไปดำเนินคดีแต่มันก็ไม่เคยเห็นข่าวนะเขาอาจจะทำเงียบๆไปแล้วเป็นไปได้ไหมอ่ะเคยเห็นอยู่ที่ว่าเอาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนู่นนี่นั่นไปแอบซ่อนน่ะเขาเรียกว่าอะไรวะทางหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลเขาก็ไปซ่อนตัวร่วมมือกับลูกหนี้ไปซ่อนตัวตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปดูว่าเจ้าหนี้จะมาเวลาไหนล็อกจับอันนั้นมันก็เกินตอนมึงเอาของเขามึงไม่คิดนะมึงไม่คิดล่ะตอนมึงเอาของเขาอ่ะมึงคิดดิฮะแล้วคนทำคนไปจับก็ไม่คิดหลักความเป็นจริงเนาะหมายถึงไอ้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปจับเนี่ยเจ๊เอ๋ก็มองว่าบางเคสเนี่ยเวลาอันนี้คือลูกหนี้เล่นงานเจ้าหนี้ที่เขาเคยมีน้ำใจอย่างนั้นเหรอใช่เจ๊เอ๋ก็เคยโดนฮะปี 62-63เคยโดนอ๋อโดนลุงนี่นำเจ้าหน้าที่มาจับเพราะคิดดอกเบี้ยนอกเกินเราเกินกฎหมายโอ้ยโอ้ยตอนนั้นเจ๊ก็อ่อนหัดด้วยโอ้หมดไปเท่าไหร่ล่ะขายผัวได้ขายไปแล้วเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เหรอตอนนั้นน่ะโอ้ยนับไปถูกแล้วคุณสรยุทธเดี๋ยวจับอีกคนที่ไอ้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยจบปวส.มาทั้งน้ำตาเรียนอยู่แม่โดนจับอีกแล้วเล่นเย็นดูแม่ตำรวจเข้าบ้านอีกแล้วร้องไห้มาจำได้เลยลูกหนูฉันน่ะภาพนั้นน่ะมันติดตาลูกสาวคนนั้นนะใส่ชุดปวช.ปวช.แขนยาวก็มีน้ำหนูน้ำตาปวส.ใส่ชุดไอ้นุ่งทับเป็นกระโปรงก็มีน้ำตาคือวันนั้นฉันยังด่ากับตำรวจเลยลูกกูจะไม่จบเพราะพวกมึงเนี่ยแหละคือโดนจับเป็นว่าเล่นเลยสมัยก่อนใช่ไหมลูกหนี้นำจับอ่ะใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้จบหรือยังเนี่ยจบดิเงินแก้ปัญหาทุกอย่างไปเคลียร์ใช่ไหมโอ้ยคุณสรยุทธตอนนั้นน่ะเจ๊เอ๋เหมือนเอาโอ้ยเยอะเยอะคุณสรยุทธอย่าพูดเลยเยอะเยอะตอนนั้นกลัวมากเลยนะคานได้คานเลยหมอบตำหมอบอย่างเดียวมาคือตอนนั้นถูกบี้จนกระทั่งกลัวมากเลยโอ้ยเรามันไม่มีอะไรด้วยไม่มีใครรู้ไหมว่าเจ๊เอ๋มาเก่งตอนไหนเก่งตอนไหน ออกรายการคุณหนุ่มกันใจอ๋อเริ่มมีพิษสง เริ่มโอ้พ่นพิษอย่างเดียวแล้วไม่มีใครมายุ่งกับเจ๊เอ๋เลยนะแต่มีไงหลังจากนั้นก็บุกบ้านไงอ๋อกันยี่ไงเขาจะเชื่อเอ๋ยเจ้านี่ดูเขาแกล้งเขาหยอกหยอกรักหลอกจึงหยอกเล่นแต่เจ๋อบอกประสบการณ์อย่าไปคิดจะไม่มีทางเจอหลักฐานอีกแล้วในบ้านกู ใช่ไหม ฮะอนนท์มองหน้า พลอยเพยต่างๆมันจะไม่เห็นอีกแล้วมันค้นให้ตายก็ไม่มีทางเจอใช่ไหมนนหันมาคุณจรยุทธ์เนี่ยค่ะเออใช่ไหมเจ๊เอ๋ใช่แล้วใช้จำมาเหรอโอ้ยให้มันจำเองตอนนี้ทุกวันนี้ให้มันจำกันเองอืมมึงจำกันเองเถอะมึงเอาอะไรไปเวลามันจะมาจ่ายค่ากุนเชียงหมูยออะไรพวกเนี้ยมึงเอาอะไรไปมั่งเมื่อวานเพิ่งทักถามเลยมึงเอาอะไรกูไปบ้างหมูส้มปลาหวานปลาเค็ม
อะไรวะไอ้นี่ไม่ได้เรียกว่านี่ไอ้นี่คือมารับของไปขายแล้วก็เชื่อไว้ไม่ใช่เหรอก็นั่นน่ะแหละเซ็นหมดแต่ทุกอย่างเป็นมันเอาไปของอ่ะมันเอาไปเป็นหมื่นๆนะแล้วมันก็มาจ่ายวันละ400 500แต่ที่มันขายได้มันก็จะได้เอาเงินไปหมุนไปใช้ไปกินของมันอ๋ออันนี้ก็ถือเป็นหนี้นอกระบบแบบนึงถูกไหมเออนั่นแหละเขาก็บอกว่าเรามีเลสไนอะไรยังไม่รู้เขาพูดภาษาเขาอะเราไม่รู้เรื่องหรอกคุณสรยุทธ์เจ๊เอ๋มันบ้านๆเจ๊เอ๋แบบบ้านๆเลยจริงๆอืมอืม